ข้ามาเข้ามา3คัน3คัน5คนมาจอดอยู่ตรงนี้เอาห้องนู้นคันนึงแล้วก็มาเอาห้องนี้คันนึงรถซอยนี้คันนึงก็ดีกว่าต่อมันเลือกเดินแบบสบายใจเลยป่ะเลือกแบบตลาดนัดเลยฮะเดินแบบตลาดนัดเลยแล้วผมก็เห็นใจลูกห้องนะเขาก็ทำมาหากินกันไม่ได้มาหาเช้ากินค่ำแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีรถไปทำงานก็ต้องยืมรถญาติๆมาใช้กันก่อนแล้วการป้องกันของเรามันก็คือป้องกันมีประตูว่ามีกล้องวงจรมีทุกจุดนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยไหมเกรงกลัวเลยใส่หมวกกันน็อกมาคือแบบใส่ชุดมาแบบมันเดินเข้ามาตรงนี้ยังไม่สนใจเลยฮะคือแล้วก็มีทางเขาดำซับทางเลยไล่เลยบึงไปเนี่ยยังมีเจ้าเดียวด้วยที่ว่าผมติดตามดูนะว่าโจรชุดเนี้ยโจรชุดเดียวกันอ๋อที่ตะเวนก่อเหตุเนี่ยนะครับผมใช่ครับที่ไปก่อเหตุเนี่ยจะฝากให้ตำรวจเขาติดตามให้หน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็เกิดเนี่ยลูกขอเริ่มมาอีกแล้วเนี่ยลูกขอเราเดือดร้อนนะขอเดือดร้อนครับอืมลูกขอเดือดร้อนมากเพราะว่าน้องเขามาทำงานกับต่างจังหวัดใช่ไหมรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เลยมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้น่าเห็นใจครับ